ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าสมณะคำว่าสมณะก็แปลว่าผู้สงบหรือว่าผู้ที่มีบาปอันสงบระงับแล้วสมณะหมายถึงนักบวชในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระสงฆ์ท่านก็หมายอารมณ์ถึงพระอริยบุคคลผู้ที่หมดกิเลสแล้วหรือว่าผู้ปฏิบัติจนถึงพระอริยบุคคลแล้วการบวชเป็นพระจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามณะคือผู้สงบผู้บวชก็คือต้องเป็นผู้สงบกิริยาการใดๆที่ใช้ชีวิตในทางโลกการกระโดดโลดเต้นการใช้วาจาการใช้กายเมื่อบวชแล้วเนี่ยก็ต้องมีความสงบนี่เรื่องกิริยาทางกายทางวาจาแต่ถ้าในด้านภายในในใจก็คืออาจจะต้องเป็นผู้สงบระงับจากบาปจากอกุศลจากกิเลสทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นจึงมีในสองในด้วยกันก็คือผู้สงบก็คือกิริยาภายนอกทางกายทางวาจาส่วนสงบอีกอย่างหนึ่งก็คือในใจมีใจที่สงบสมณะโดยความหมายทั่วๆไปก็คือผู้ที่สงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจมีสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในความเรียบร้อยคือสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วก็สำรวมใจสำรวมกายก็คือมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยการทำความสงบอย่างนี้ก็เป็นที่ตั้งของศรัทธาทำให้คนศรัทธาได้การสงบวาจาก็คือไม่พูดขนองพูดจาเรียบร้อยส่วนใจความสงบใจก็คือไม่ปล่อยใจให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาให้มีความรักความโลภความโกรธความหลงจนเกิดอาการฟุ้งซ่านของจิตสงบระงับจิตไม่ได้คำว่าสมณะจึงหมายถึงว่าผู้สงบความสงบมีดีที่ตัวเองตรงที่ว่ามีข้อที่ประพฤติปฏิบัติมีความดีต่อคนรอบข้างก็คือทำให้คนรอบข้างนั้นมีสิ่งที่ดีที่งามก็คือผู้สงบนั้นก็คือเป็นผู้ที่เชิดหน้าโชตาของหมู่คณะได้ภาวะหรือว่าเพศของการเป็นอยู่ก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเป็นฆราวาสมีความสงบก็ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าบวชมาแล้วเป็นพระแล้วเป็นสมณะแล้วมีความสงบความสงบก็ทำให้แตกต่างจากการใช้ชีวิตฆราวาสทำให้ผู้พบเห็นมีศรัทธาทำให้ผู้พบเห็นนั้นมีความเลื่อมใสในพระศาสนามากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็มีคำสอนในทางศาสนานั่นแหละเป็นเครื่องขัดเกลาให้มีความดีความงามฉะนั้นสมณะก็จะหมายถึงผู้สงบแล้วก็
นอกจากสงบกายวาจาแล้วก็สงบใจก็คือสงบจับผักนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประสาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร